วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าช่างภาพในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยทั้งตัวเขาใช้อุปกรณ์อะไรในการถ่ายภาพบ้างและราคาเท่าไหร่พี่ใช้อะไรในการถ่ายรูปบ้างคะก็มี A7 Mark II ครับแล้วก็ Sigma 85 Art ฮะบวก MC 11แล้วก็ในกระเป๋ามี Sigma 35 Art เมาส์ Sony ฮะว้าวแล้วทั้งตัวราคาประมาณเท่าไหร่คะพี่ราคามือหนึ่งก็ประมาณ100,000ได้ประมาณ100,000ได้ตอนซื้อมาตอนนี้ 40,000 อันนี้ประมาณ 30,000 กว่าบาท 35,000 แล้วก็อันนี้อีก 30,000 ก็ประมาณ 100,000 ว้าวนะครับก็มีกล้องนิคอนนะครับD600 กับเลนอีก1ตัวก็คือเลน70-200 f2.8 นะครับกับแฟลชอีก1ตัวครับแล้วทั้งหมดราคาเท่าไหร่พี่อยู่ประมาณ 95,000 ครับก็ใช้กล้อง Canon ครับตัว R ครับผมแล้วก็เลนตัว28-70ครับ f2 แล้วก็แฟลชตัวหนึ่งธรรมดาครับทั้งหมดราคาประมาณเท่าไหร่คะทั้งหมดเหรอบอดี้ 6-70,000 เลนก็ 100,000แล้วนะแล้วก็แฟลชอีกประมาณหลักพันครับก็บวกกันเอาเองผมใช้ D750 ครับแล้วก็เลนส์2ตัวครับเป็น24-120กับ85 1.8 ครับแล้วทั้งหมดนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตอนซื้อตอนนั้นมันก็ 80,000 กว่าบาทกับเลนส์85 1.8 ก็14,000-15,000 ประมาณนั้นนะก็มีนิคอน D5001 ครับแล้วก็เลนส์50 มิลแล้วก็ตัวคิด1805ครับครับแล้วพี่คิดว่าทั้งหมดนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะ35,000โอเคค่ะพี่ใช้อะไรในการถ่ายรูปบ้างคะกล้องเป็นนิคอน D750 ครับแฟลชก็เป็นของยังนัว JY680A ครับแล้วก็เลนก็เป็นเลนในค่าย24-120 f4 ครับผมแล้วทั้งหมดราคาประมาณเท่าไหร่คะพี่ประมาณ 70,000 กว่าบาทครับครับขอบคุณมากค่ะนี่พี่ใช้อะไรในการถ่ายรูปบ้างคะก็กล้อง Canon 6D ครับ Mark II แล้วก็เลน135 f2 แล้วก็แฟลชนิชชิน D700A ครับโอเคค่ะทั้งหมดเนี่ยพี่คิดว่าราคาประมาณเท่าไหร่เอ่ยทั้งหมดหรอประมาณ70,000ครับ